พอได้ไหมพอได้ครับเคยจัดหนักที่สุดเลยครั้งนี้ประมาณเท่าไหร่กี่ตันที่ใส่อยู่ทุกวันก็5 ตัน 5ครับ5ตันกว่าครับโอ้ไม่เจ้าวีโก้ใส่5ตันกว่านะฮะเผาลอยช่างนาฏก็ไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยโอเคสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาชมวีโก้รุ่นนี้รุ่น2005เนาะครับผม2005นะฮะวีโก้ครับโอ้โหเป็นรถคอกดูดิอ้าวทำไมเขาวางเครื่อง 3,000 ล่ะเขาเปลี่ยนเครื่องใหม่หรอเครื่องมันพังอ๋อเครื่องเก่าพังไปแล้วใช่ไหมฮะโอ้ใช้เครื่อง 3,000 มาเดี๋ยวจะพามาชมรถ Vigo นะฮะ Vigo เครื่อง 3,000 อ้าวน็อตเหลือไม่ครบซะแล้วหายไป1ตัวนะฮะน็อตขาดนี่หน้าหวานคันนี้เป็นเผารอยเป็นเผาแอลเนาะน็อตเบอร์23ครับกระทะกว้างเท่าไหร่เอ่ยตัวนี้ 7.5 14นิ้วนะฮะเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมจะมารีวิวช่วงล่างให้ดูก่อนเลยว่ารถคันนี้เขาใส่เผารอยของใครมาจากไหนเอ่ยมาเดี๋ยวจะพาไปชมด้านหลังนะฮะ Vigo Champ เอ้ยไม่ใช่ Vigo Champ Vigo ธรรมดา Vigo รุ่นแรกๆนะฮะเป็นเครื่อง 3,000 แล้วตัวนี้มานี่จะให้ดูใต้ท้องจ๊ะเอ๋เผารอยใครเอ่ยเห็นโลโก้ก็น่าจะรู้นะฮะว่าเผารอยใครแน่เผารอยช่างนาฏแน่เลยอย่างนี้นะฮะใช่ไหมถามเจ้าของก่อนใช่ไหมใช่ของช่างนาฏไหมใช่ครับทำไมถึงรู้ว่าเป็นเผารอยของช่างนาฏอ๋อสัญลักษณ์เขาเป็นอ๋อเขามีสัญลักษณ์ใช่ไหมนี่เผารอยช่างนาฏนี่เขามีสัญลักษณ์มีเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะเดี๋ยวลองดูแหนบที่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวนะฮะคันนี้มีชกไขว้ด้วยใส่แหนบประมาณ9ตัวนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเจ้าของเขานิดนึงข้างบนยังไม่ได้ดามกระบะใช่ไหมแต่ดามอยู่ด้านบนนะดามแต่ด้านล่างไม่ได้ดามใช่ไหมอ๋อพี่เดี๋ยวผมจะให้ดูด้านบนนะด้านบนเขาจะดามเป็นแบบนี้นะครับเขาจะมีตัว U ของเขาแล้วก็โค้งลงไปจะมีตัว U ข้างหน้าก็จะเป็นเหล็กแผ่นเป็นตัว U อะไรประมาณนี้แหละอันนี้ก็เราก็ถือว่าดามข้างบนไว้ก็ยังดีนะครับถ้าไม่ได้ดามข้างล่างดามข้างบนก็ยังดีเพราะว่ามันจะช่วยได้เยอะถ้าเราไม่ดามไม่ได้ครับแตกหมดกระบะฉีกหมดนี่นะครับดามไว้หน่อยก็ยังดีเนาะถึงจะดามข้างบนไม่ได้ดามข้างล่างก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่บรรทุกหนักจนเกินไปมันก็รับไหวอยู่โอเคมาเดี๋ยวเราคุยกับเจ้าของเขานิดนึงก่อนยืนตรงนี้เรามาเดี๋ยวจะสอบถามนิดนึงสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับผมเดี่ยวรอดาวครับเดี่ยวรอดาวใช่ไหมเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ยอ๋อผมเป็นคนฉะเชิงเทราครับฉะเชิงเทราครับผมอ๋ออยู่พื้นเพอยู่ฉะเชิงเทราเลยครับอ๋อไม่น่าแหละรถอยู่จังหวัดฉะเชิงเทราเลยครับคันนี้ออกมาเป็นรถมือสองใช่ไหมฮะออกมาวิ่งอะไรเอ่ยวิ่งกะทิครับกะทิกองกองเหรอครับผมของอร่อยดีครับอร่อยดีครับผมใช่ไหมวิ่งมานานยังอันนี้ผมเพิ่งวิ่งมาได้ยังไม่ถึงปีครับยังวิ่งงานตัวเนี้ยชิ้นเนี้ยนะฮะก่อนแรกๆเลยอ่ะใครพาเราเข้ามาอ๋อมีพี่อยู่แถวๆบ้านเขาพามาวิ่งครับพี่เขาวิ่งอยู่ใช่ครับผมแล้วเขาก็ขาดรถอะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อแล้วเขาก็เลยพาเรามาวิ่งด้วยครับผมอ๋อตรงนี้วิ่งอยู่ประมาณกี่ปีแล้วครับกะทินี่วิ่งอยู่ยังไม่ถึงปีแล้วอ๋อยังวิ่งไม่ถึงปีครับผมเออพอได้ไหมพอได้ครับเคยจัดหนักที่สุดเลยครั้งเนี้ยประมาณเท่าไหร่กี่ตันที่ใส่อยู่ทุกวันก็5 ตัน 5ครับ5ตันกว่าครับโอ้ไม่เจ้าวีโก้ใส่5ตันกว่านะฮะเผารอยช่างนาฏก็ไม่ธรรมดานะฮะเนี่ยมากเลยอันนี้ก็คือวิ่งงานมาจังหวัดตราดใช่ครับวันนี้ใส่มาน้อยใช่ไหมวันนี้ใส่มาแค่202 ตัน 3ครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงไง2ปีก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเล่นรถกันนี้นี่ทำอาชีพอะไรเอ่ยผมขับรถวิ่งอินเตอร์ครับออกรถแล้ววิ่งของบริษัทอินเตอร์ขนส่งครับคันนี้เหรอหรือว่าคันไหนหมายถึงเป็นรีโว่ครับเอาแล้วรีโว่ไปไหนปล่อยไปแล้วไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวก็เลยเอาคันนี้มาใหม่ส่งเดือน13เออเออเราก็ปล่อยคันนั้นไปแล้วก็เอาคันนี้มาใหม่ใช่ไหมแต่ก็ยังชอบเป็นเหมือนกันผมชอบแบบทำไมถึงสไตล์เราทำไมถึงเราชอบรถคอกได้ไงตอนแรกๆเลยผมไปกับเพื่อนแล้วเห็นเขาไปกันสนุกดีครับผมเลยชอบครับชอบการขับรถแล้วรถคอกไปไหนก็ทักทายกันไงอ๋อได้เที่ยวไปในตัวใช่ครับเมื่อก่อนนี่คือเคยไปตามจังหวัดต่างๆไหมไปครับเคยไปเหมือนกันใช่ไหมไปหมดเลยครับคันที่รีโว่นั้นใช้ได้กี่ปีถึงปีไหม2 ปีครับใช้2ปีใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนที่ว่าเราวิ่งงานแบบนั้นนะคือเราวิ่งประจำหรือว่าไปตามจังหวัดต่างๆด้วยไหมหรือว่ายังไงไม่ครับวิ่งอยู่ในฉะเชิงเทราอย่างเดียวครับอ๋อแต่อันนี้ก็คือได้ไปจังหวัดมาจังหวัดตราดด้วยแล้วจังหวัดอื่นนะเคยไปไหมงานเนี้ย
ไปจังหวัดอะไรบ้างประมาณมีนครสวรรค์เป็นนครสวรรค์แล้วก็ทางเพชรบุรีอะไรเงี้ยไปหมดเลยครับผมโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะก็ถือว่ายังสู้ไหวนะนะฮะเป็นรถรุ่นเก่านิดนึงแต่ว่าถ้าเราหมั่นใช้แล้วเราหมั่นดูแลเนี่ยผมว่านะทุกรุ่นเนี่ยมันอยู่ที่คนใช้จริงๆมาจังหวัดตราดนี่โดนนะครับตัวนี้วันนี้เขาไม่ตั้งด่านรีบกลับเลยเพราะว่าถ้าเขาตั้งด่านนี่เรียบร้อยตัวนี้นะฮะนะฮะกฎหมายเนี่ยคือตัวเนี้ยเขาให้ได้อนุโลมได้นะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยเขาไม่อนุโลมนะครับเจอที่ไหนก็โดนทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราดามกระบะดีๆนะครับดามกระบะล่างบนดีๆเลยเนี่ยเราไม่ต้องใช้ก็ได้นะรถตอนเนี้ยผมบอกได้เลยว่าประมาณสัก 80% แล้วที่เขาไม่ได้ใช้เสาค้ำเพราะว่าเขาจะดามกระบะให้ดีเลยดามล่างดามบนให้เหนียวให้แข็งเลยนะฮะถ้าเรายังไม่ได้ดามก็มันก็จำเป็นที่จะต้องใส่บางคนก็คือบอกว่าไม่ได้ดามกระบะนะมันจำเป็นต้องใส่อยู่แล้วเพราะถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะหักง่ายนะฮะโอเคนี่รถวีโก้คันนี้ใช้ยาง14นะครับวิ่งมาอยู่ในวงการนี้มา2ปีแล้วพออยู่ได้ไหมฮะอยู่ได้นะพี่เรื่อยๆนะพอผ่อนค้างงวดได้นะคันนี้นี่รู้สึกว่าออกมานานเลยนานผ่อนประมาณอันนี้คันนี้อยู่ประมาณ70งวดนะครับ12 6 7 12ประมาณ6ปีใช่ป่ะผ่านไป2ปีแล้วเหลืออีก4ปีเองสู้ๆนะโอเคก็อยู่ในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะด้วยเดี๋ยวผมถามนิดนึงไงทำไมตอนแรกถึงรู้จักชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะได้ไงผมเข้าไปดูพี่ไก่ใน YouTube ครับอ๋อเหรอเคยเห็นใช่ไหมใช่ครับอ๋อแล้วไปเห็นว่ามีชมรมอยู่ในนั้นด้วยอ๋อพูดถึงชมรมด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะใช่ครับก็ลองเสิร์ชมาใน Facebook ใช่ครับอ๋อก็เลยได้เข้ามาด้วยแล้วก็ติดตามอยู่ในชมรมด้วยครับผมก็ต้องให้เมียค้นหาให้ดูผมก็เลยอ่ะกดเข้ามาอ๋อดีเข้ามานานเท่าไหร่แล้วรู้ไหมน่าจะ2ปีแล้วแต่ไม่ได้ค่อยออกมารายงานตัวช่วงแรกๆประมาณ2ปีนะยังไม่ได้ติ๊กเกอร์เลยนี่นะโอ้โหแต่อยากเนาะอยากแต่ว่าผมเชื่อว่าได้ยากแต่มีคุณภาพนะใช่ครับเห็นไหมในชมรมเป็นไงบ้างเห็นไหมมีคุณภาพดีไหมคุณภาพดีนะครับก็รู้จักการก็เหมือนพี่เหมือนน้องครับไปที่ไหนก็ทักทายรถเสียอะไรก็ช่วยเหลือกันได้ดีแล้วแหละนะฮะผมสร้างชมรมขึ้นมาเพื่อต้องการให้คนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้ติ๊กเกอร์กว่าจะได้มาต้องเรียนรู้ก่อนนะฮะแล้วได้มาต้องใช้ให้เป็นต้องดูแลให้ได้อันนั้นก็คือจุดหลักๆสำคัญด้วยไม่ใช่ว่าได้มาแล้วนึกจะทิ้งก็ทิ้งได้มาไม่ให้ความสำคัญได้มาไม่ดูแลมันก็แค่นั้นไม่มีประโยชน์คุณเองอ่ะซื้อมาเสียเงินมันจะไม่มีประโยชน์มากกว่าผมเองก็พยายามบอกนะว่าสติกเกอร์เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงแล้วมันได้ไปสมมุติว่าคนได้ไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากมายเยอะแยะผมก็พยายามเอาเรื่องราวเหล่านี้เอามาบอกเล่าให้ฟังเนาะโอเคขอบคุณมากๆเลยวันนี้ก็คือคันนี้นี่คือเคยจัดหนักเต็มที่คือ5ตันกว่ากับ5ตัน5ครับ5ตัน5ครับปกติทุกวันก็ได้อยู่ประมาณ5ตัน3 5ตัน4ครับเคยขับตอน5ตัน5นี่เป็นไงบ้างรสชาติเจอสันหลังเลยพี่มันสูงไหมสูงครับสูงขนาดไหนไปสูงเลยคอกไปเยอะเลยเหรอสูงเลยคอกประมาณเนี่ยไหนประมาณไหนโอประมาณอีกเป็นเมตรเลยใช่ป่ะใช่ครับโอ้โหคือ5ตันกว่านี่คือขับนี่โยกเยกเลยโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะขับตอนแรกๆเสียวไหมเสียวครับเสียวนะไปเรื่อยๆพยายามหมั่นดูแลเกี่ยวกับเรื่องยางแล้วก็อย่าประมาทในการขับรถเราก็ไปได้นะฮะยางไหลมีพร้อมนะมีครับยางไหลมีพร้อมไหนดูดิกระทะต้องเป็นกระทะเผาลอยนะครับนั่นถูกต้องต้องเป็นกระทะเผาลอยนะฮะบอกว่าสุดยอดจริงๆเนาะก็ชอบนะบางคนก็ใช้อาชีพที่ชอบหาเงินอยู่กับรถนะฮะหรือว่าใช้รถเพื่อการทำมาหากินโอเคเดี๋ยวอีกหน่อยต่อไปนี่ผมจะได้รีวิวรถบรรทุกให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วคันนี้พร้อมเลยนะเนี่ยยางล้อหน้าก็มียางล้อหลังก็มีนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะเนี่ยอันนี้คือเราต้องมาลงของเองใช่ครับเรามาลงของเองอ่ะบางทีเราเจอโกดังไกลๆหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรที่ลงของไกลๆเราเดินนี่เหนื่อยเลยดิก็ไข่เค็มเลยดิ ใช่ป่ะประมาณนั้นครับมาคนเดียวครับผมคนเดียวครับเหรอไม่มีลูกน้องช่วยเหรอไม่ครับแล้วมา400กล่องก็ต้องลงคนเดียวเหรอ400กล่องกล่องขนาดไหนอ่ะกล่องก็ประมาณยาวประมาณนี้สูงประมาณนี้หนักก็13โลครับแต่ละกล่องครับผมเราต้องยกทีละกล่องใส่รถเข็นเนี่ยนะใช่ครับแล้วก็เข็นเอาไปเลี้ยงให้เขาในโกดังอ่ะนะใช่ครับแล้วเกิดโกดังมันไกลๆทำไงเคยสมมติว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมถามนิดนึงคืออย่างโกดังไกลๆเนี่ยแล้วมาคนเดียวเนี่ยใช้เวลาลงกี่ชั่วโมงชั่วโมงครับช่วงวงเดียวเสร็จครับผมอ๋อเหรอโอ้ยนายนี่แข็งแรงใส่พาเลทก็20กว่านาที
อ๋อก็คือจับเลี้ยงจับเลี้ยงใหญ่เลยโอ้แต่ก็เร็วนะคนหนุ่มยังแข็งแรงก็ถือว่าเอาได้ถือว่ายังสู้ไหวนะฮะโอเคนี่แหละครับนะบางคนนะครับวิ่งงานแบบหมูเลยก็มีเยอะนะบางคนวิ่งงานแบบกระดูกก็มีเยอะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกได้เลยว่าใจต้องสู้เท่านั้นเคยอยู่ในอาชีพนี้เคยท้อแท้บ้างไหมก็เคยมีครับช่วงแรกครับช่วงแรกก็มีท้อแท้บ้างครับเพราะว่าเราเพิ่งมาลองวิ่งอะไรเงี้ยอาจจะยังวิ่งงานไม่ดีใช่ครับอาจจะยังไม่ลงรอยใช่ครับพี่จะเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนที่พี่เคยวิ่งรถคอกนะพี่ก็วิ่งคอกสูงเนี่ยมาก่อนเคยวิ่งไปน้ำตาตกไปก็มีเพราะอะไรรู้ป่ะแม่ค้าด่าหัวเหม็นเลยทำเวลาไม่ได้ลงของผิดไปขึ้นของช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็บอกตัวเองเสมอว่าสักวันเราต้องผ่านให้ได้สักวันเราจะต้องมีงานดีๆให้ได้สักวันเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ขับรถเร็วให้เก่งกว่าเดิมให้ได้อะไรประมาณเนี้ยคือเรื่องราวของคนขับรถเนี่ยมันสอนประสบการณ์จะสอนให้เราเก่งขึ้นนะยังไงก็สู้ต่อไปอายุเท่าไหร่อายุยังน้อย28ครับ28เองโอ้ยังมีโอกาสสู้ได้อีกเยอะไม่ต้องกลัวแล้วครับนะอีก4ปีรถก็ผ่อนหลุดแล้วไม่ต้องกลัวแล้วอย่างน้อยก็ใช้ให้มันทนุถนอมหน่อยเนาะก็ถือว่าอยู่ได้นะฮะโอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณน้องชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อเดียวครับชื่อเดียวใช่ไหมครับผมดูใน YouTube เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นตัวเองลงไปในช่อง YouTube บ้างละกันโอเคนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะรถหนักๆนะครับเดี๋ยวผมจะวันไหนที่แวะเวียนไปใกล้ๆฉะเชิงเทราแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นของเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ผมอยากจะถ่ายวิธีการขึ้นของวิธีการคุมผ้าใบนะคุมผ้าใบเองป่ะอันนี้คุมเองหมดเลยครับขึ้นของคุมผ้าใบขับมาส่งนะฮะถ่ายลักษณะรถในการขับอะไรประมาณนี้นะแต่ฝากไว้เรื่องนึงนะครับเขาบอกว่าช่วยกันรณรงค์รถบรรทุกไม่แช่ขวานะหลบซ้ายได้ก็หลบบ้างนะอย่าไปแช่ขวานะแช่ขวาเดี๋ยวชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเอาเนาะทางสมัยนี้มันดีแล้วเราพยายามวิ่งซ้ายได้ก็วิ่งให้เขาบ้างนะเพราะรถส่วนตัวเขาวิ่งเร็วถ้าไม่มีรถเราก็โยกขวานิดนึงได้กันยาวได้ถ้ามีรถเยอะๆเราก็เกรงใจเขานิดนึงถ้าเราโยกหลบได้เราก็หลบเนาะถ้าโยกหลบไม่ได้ก็ยาวกันไปค่อยวานไปนะถนนไม่มีใครอยากวิ่งซ้ายกับหลุมมันไม่ทางมันไม่ดีถ้าทางมันดีใครอยากจะวิ่งขวาให้ตำรวจจับใช่ป่ะโอเคนะฮะขอบคุณมากๆเลยบ๊ายบายครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีฮะนี่แหละครับรถคอกนะฮะผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันว่า1คันสามารถทำเงินได้นะครับเขาก็มีอาชีพที่รักนะฮะใจรักในการขับรถนะฮะแล้วก็สามารถออกรถมาวิ่งงานได้คันนี้ก็เป็นวีโก้ครับนะฮะเปลี่ยนเครื่องมาเรียบร้อยแล้วก็แต่งรอเลยเหมือนกันนะฮะไม่ธรรมดานี่วิ่งตามตูดผมมาประมาณ12กิโลนะฮะจากตัวเมืองตาดนะครับก็เป็นสมาชิกของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะด้วยนะเจอกันก็ทักทายกันไปเนาะอ่ะโอเคนะฮะเป็นกำลังใจให้กับสายบรรทุกด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามด้วยนะครับรักนะจุ๊บๆ